It looks like there's a village on the other side of this mountain. Maybe that's the bazaar. Let's do it. Wait. I gotta take a leak first. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเคยไหมครับเวลาที่เราดูหนังฝรั่งมีซาวด์แทร็กแม้ว่าจะมีซับไตเติลให้เรานะครับแต่เราดูยังไงเราก็งงๆกับความหมายของคำศัพท์และสำนวนครับมาวันนี้ครับครูติวเจอตำราอีกเล่มนึงนะครับการแปลทางธุรกิจนะครับดูนี่เห็นไหมการแปลทางธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศวงพรหมนะครับท่านเขียนเอาไว้แล้วก็จะมีเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่เวลาที่เราดูในหนังครับแล้วท่านรวบรวมเอาไว้นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างดีกว่าน่าสนใจใช่ไหมอันแรกเลยครับก็คือคำว่า he'sThe one whom everyone looks up to เขาคือคนคนหนึ่งผู้ซึ่งทุกๆคนเนี่ย look up to คือมองขึ้นไปข้างบนแต่ความหมายที่แท้จริงของมันก็คือเขาเป็นคนที่ทุกคนเคารพเป็นคนที่ทุกคนนับถือครับคำว่า look up แปลว่ายกย่องหรือว่านับถือนั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่ามองขึ้นไปตรงๆนะครับสำนวนอันที่สองที่คุณดูมาฝากคือ am I pestering you ฉันเนี่ยเอาโชคร้ายมาให้เธอหรือเปล่านะครับแต่จริงแล้วความหมายที่แท้จริงก็คือฉันทำให้เธอรู้สึกรำคาญหรือเปล่านั่นเองครับอันต่อไปครับนะครับ call come in here quickly on the double call เนี่ยเข้ามาที่นี่เร็วๆสินะครับทั้งสองคนเลยเนี่ยมันมีคำว่า on the double แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือ call เนี่ยเข้ามาที่นี่เร็วๆเร็วกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยแบบโคตรเร็วเลยรีบๆเข้ามานะครับ Daviddecided to take the bull by the horn and ask for the rest นะครับเดวิดเนี่ยตัดสินใจที่จะ take ก็คือไปจับหรือนำก็ได้ไปจับเขาของวัวกระทิงนะครับ bull ก็คือวัวกระทิงนะครับแล้วก็ร้องขอเงินเดือนเพิ่มนั่นเองนะครับ rest ก็คือของเงินเดือนเพิ่มประมาณนี้นะครับความหมายแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือเดวิดตัดสินใจนะครับที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่จะขอเงินเดือนเพิ่มเป็นสำนวนคำต่อไปสำนวนต่อไปคือ dirt poordirt poor นะครับถ้าแปลตรงตัวแปลว่าแบบคนสกปรกนะครับแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือนะครับอับจนถึงขีดสุดขีดเลยนะครับอับจนถึงสุดขีดเลยนะแบบทั้งแตกแทบจะหมดตัวแล้วนะครับต่อไปครับ do you think you can pin him down นะครับคุณคิดว่าคุณจะเอาเข็มจิ้มเขาได้ไหมแต่ความหมายที่แฝงอยู่ก็คือคุณคิดว่าคุณจะรีดเอาความจริงจากเขาได้ไหมคุณคิดว่าจะเอาความจริงจากเขาได้หรือไม่นะครับดูอันต่อไปครับ don't get me wrong นะครับก็คืออย่าทำผิดกับฉันแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือนะครับอย่าเข้าใจผิดนั่นเองครับ don't get me wrong อย่าเข้าใจผิดนั่นเอง drop the luck on someone อย่าเอาเงินไปทิ้งนะครับแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือแบมือของเงินนั่นเองครับFood for thought อาหารสำหรับสมองนะ thought คือความคิดการพิจารณาความหมายที่แท้จริงคือคิดเล่นๆนั่นเองโอ้ยก็แค่คิดเล่นๆเท่านั้นแหละget away with murder ฆาตกรหนีไปแล้วความหมายก็คือลอยนวลอย่างปลอดภัยนั่นเองครับ go jump in the lake นะครับไปโดดบึงตายเข้าไปความหมายที่แท้จริงก็คืออย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับฉันนะครับจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับฉันนะครับ hold your horses จับม้าคุณไว้สิความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือล็อกเกอร์หรือว่าถูกหลอกนั่นเองครับ he's not my cup of tea ครับเขาไม่ใช่กาแฟของฉันแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือเขาไม่ใช่สเปคของฉันนั่นเองครับ I really turn him on ฉันเปิดทางให้เขาแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือฉันน่ะปิ๊งกับเขานั่นเองว้าวมีปิ๊งกันด้วยนะฮะ your history คุณคือประวัติศาสตร์แต่ความหมายที่แท้จริงคือไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว your history ไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไปแล้ว you're gone คุณไปแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือเสร็จชั้นแน่ so far so good นะครับไปไกลเลยยิ่งดีแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ครับก็คือไปได้สวยเลยที่ผ่านมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไปได้สวยนะไปได้อย่างราบรื่นเลยไปได้ดีเลยที่ผ่านมา so far so good 10 to 1 he's gonna win นับ10ถึง1อาจจะนับถอยหลังนะถ้าแปลงี้นะ he's gonna win เขาก็จะชนะใช่ไหมความหมายที่แท้จริงก็คือพนันได้เลยเขาจะชนะแน่นอน you've got 2 minutes นะครับแกมีเวลา2นาทีนะ
ความหมายที่แท้จริงคือฉันเนี่ยให้เวลาเธอ2นาทีYour cuts look wrong ครับการตัดของคุณมันดูดิบๆนะแต่จริงก็คือแผลของคุณเนี่ยมันดูอักเสบจังเลยอ่ะ Your cuts look wrong You scare me practically half to death คุณทำให้ฉันกลัวนะครับเหมือนกับเราตายแล้วครึ่งหนึ่งความหมายแท้จริงก็คือฉันกลัวแทบตายเลย You're not half bad นะครับคุณเนี่ยไม่แย่หรอกครึ่งงงๆนะแต่จริงความหมายก็คือไม่เลวเลยนะใช้ได้เลยไม่เลวเลย We're on square once again นะครับก็คือพวกเราเนี่ยอยู่ที่ย่านการค้าอีกครั้งหนึ่งความหมายที่แท้จริงก็คือเรากลับมาที่เดิมกลับมาพูดเรื่องซ้ำๆกลับมาพูดเรื่องเก่าๆเรื่องซ้ำๆซากๆนะครับวนกลับมาที่เดิมนั่นเองJump the gun กระโดดก็หาปืนความหมายสรุปเร็วเกินไป Just hang a left over here หรือ Just hang a right over here นะครับถ้าเราแปลก็คือห้อยแขนด้านซ้ายหรือห้อยแขนด้านขวาอยู่ตรงนี้แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือช่วยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ทีครับหรือว่าช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ทีได้ไหมครับประมาณนี้นะครับJust in the nick of time เป็นเวลาของนิกนั่นเองแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือครับมาทันเวลาพอดีเลยนะครับหรือผ่าเส้นยาแดงเลยมาทันเวลาเป๊ะเลยนะครับต่อไปครับ Leo and Kate had to answer the call of nature นะครับฟังดูแปลกๆนะครับ Leo และ Kate ต้องตอบเสียงเรียกของธรรมชาติความหมายที่แท้จริงคือ Leo กับ Kateต้องเข้าห้องน้ำนั่นเองครับ Mind your own beast wax นะครับรังเกียจพึ่งของเธอความหมายที่แท้จริงก็คืออย่ายุ่งได้ไหมนะครับประมาณนั้นอย่ายุ่งได้ปะนี่แบบไปรุ่นนะ My heart goes out to you หัวใจของฉันเนี่ยมันไปกับคุณความหมายจริงๆก็คือฉันเห็นอกเห็นใจคุณจริงๆเลยSave your breath นะครับรักษาลมหายใจคุณไว้สิความหมายก็คือไม่พูดจะดีกว่าไหมไม่พูดจะดีกว่านะครับ I got stood up ฉันถูกบังคับให้ยืนความหมายที่แท้จริงก็คือถูกหลอกนะครับถือหรือถูกหลอกให้ลอเกอร์นั่นเอง I just ran out of gas นะครับฉันเนี่ยแก๊สหมดความหมายฉันหมดแรงI love to stick around your wonderful party, but I've another engagement. ฉันน่ะรักนะครับรักอะไรรักที่จะถือไม้เท้ารอบๆงานเลี้ยงอันพิเศษของคุณแต่ฉันมีการมั่นอยู่กับที่หนึ่งงงไหมครับงงใช่ไหมความหมายก็คือฉันอยากอยู่งานนี้ต่อนะแต่บังเอิญฉันมีนัดพอดีเลย I'm all ears นะครับฉันคือหูทั้งหมดความหมายที่แท้จริงเลยฉันกำลังตั้งใจฟัง It won't cost your an arm and leg นะครับแขนขาเนี่ยไม่ต้องมีราคาไม่ต้องซื้อมาหรอกความหมายที่แท้จริงคือขนในแข้งไม่ล่มหรอกแค่นี้เองจิ๊บๆนะครับ It still up in the air มันยังอยู่ในอากาศความหมายมันไม่แน่ไม่นอนรอกมันไม่แน่ไม่นอน I've been straight for 4 years nowI've been straight for 4 years now. ฉันตรงมาแล้ว4ปีจริงๆแล้วฉันเลิกเสพยามาแล้ว4ปีแล้วนะ Jennifer really drove me to the end of my rope. Jennifer เนี่ยดันฉันไปปลายของเชือกแต่ความหมายที่แท้จริงคือ Jennifer เนี่ยทำให้ฉันหมดหวังแล้วก็หมดความอดทนจริงๆเลยเห็นไหมครับว่าในภาษาอังกฤษแล้วมีสำนวนมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราแปลตรงตัวแล้วเราจะรู้สึกว่าแปลแล้วงงๆเนาะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ยากครับถ้าเราทุ่มเทกับมันลองศึกษาดูนะครับลองดูในอินเทอร์เน็ตนี่แหละมีบอกไว้ทุกอย่างเลย Google บอกท่านได้ทุกอย่างนะครับก
ก็ครูติวขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากประสบความสำเร็จในภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะของการพูดฟังอ่านเขียนครับภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของการสะสมครับสะสมไปเรื่อยๆรับรองเก่งแน่นอนครับสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้ดูแล้วเป็นประโยชน์นะแล้วสนุกนะ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆจะได้เท่าทันข่าวใหม่ๆของครูติวครับขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย Now it does it says the mighty roarI don't like that. I'm done. What else? ครับคุณติวอยากฝากไว้เพื่อความก้าวหน้าในการเรียนในเรื่องของคำและสำนวนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรากำลังเรียนจากในหนังกันอยู่เมื่อสักครู่เราเจอในคลิปเราเจอคำว่า I am done ใช่ไหมครับเราสามารถนำคำนี้มาหาในเรื่องของความหมายได้นะครับใน Google นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชเข้าไปในตรงนี้ I'm done means I quit มันหมายความว่าฉันเนี่ยเลิกแล้วนะครับ It is an exclamation that is typically made when the speaker is frustrated or otherwise exhausted and has reached the breaking point มันเป็นการอุทานครับที่โดยทั่วไปแล้วมันหมายความว่าผู้พูดเนี่ยเขามีความรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่ก็มีความแบบเหนื่อยมากๆเลยนะครับแล้วมันไปถึงจุดที่เขาพอแล้วต่อไปเราลองมาดูให้มากขึ้นครับในเรื่องของรูปประโยคที่ฝรั่งเขาใช้กันนะครับเราลองไปดูตามเว็บต่างๆเขาก็จะมีตัวอย่างการใช้แล้วก็มาฝึกใช้กันได้นะครับดูตรงนี้นะเนี่ยเขาจะใช้ในตรงนี้เห็นไหม The boss said we have to startpaying for the coffee we drink at work เจ้านายของพวกเราบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเริ่มการจ่ายเงินค่ากาแฟนะครับในที่ทำงาน They already cut our sick days and didn't give out any raises this year เจ้านายโหดมากเลยพวกเขาตัดวันลาป่วยนะครับแล้วก็จะไม่ให้เงินเดือนขึ้นในปีนี้ I'm done เห็นไหมฉันพอแล้วฉันควิตแล้วฉันเต็มที่แล้วฉันเหนื่อยฉันหงุดหงิดฉันไม่เอาละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประโยคให้เราแล้วก็รู้สถานการณ์ที่เขาใช้จริงในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาอ่านรูปประโยคและฝึกออกเสียงรูปประโยคไปด้วยครับนะเราจะจำในสมองของเราครับจิตใจสมมติเราจะจำได้และเมื่อในสถานการณ์แบบเดียวกันเราก็สามารถดึงมันออกมาใช้ได้ครับเพราะเรามีการฝึกซ้อมไว้แล้วปากเราได้ฝึกออกเสียงนะครับกล้ามเนื้อของปากเราได้ฝึกในการออกกำลังไปด้วยนะครับมันจะได้เกิดความเคยชินครับบางทีเรารู้แต่เราไม่ได้ฝึกนำมาใช้จริงเมื่อถึงสถานการณ์จริงเราก็จะยากที่จะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกพูดอยู่เรื่อยๆครับจะฝึกหน้ากระจกหรือจินตนาการก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูพวกนี้ก็ได้ครับดูตามรูปเราก็มาฝึกดูในแต่ละโครงสร้างในรูปประโยคก็ได้นะครับเราฝึกดูตัวนี้กันครับ I usually give people more chancesthen they deserve but once I'm done แล้วก็มาลองดูแปลความหมายไปด้วยลองฝึกออกเสียงไปด้วยหลายๆอย่างนะครับ I'm a strong person and there is a limit to how much I will take if you lie to me disrespect me or treat me like I don't matter I'm done แล้วก็มาฝึกดูความหมายไปด้วยฝึกออกเสียงไปให้เยอะๆนะครับเราจะมาเรียนจากในเนื้อเพลงก็ได้นะครับก็เปิดเพลงฟังแล้วก็ร้องตามแล้วก็ดูความหมายไปด้วยนะครับออกเสียงตามไปด้วยมันก็จะซึมในเรื่องของการออกเสียงไปด้วยทีนี้ต่อไปเนี่ยเราสามารถมาจินตนาการได้เวลาที่เรานึกถึงนะครับในการใช้จริงเนี่ยเราสามารถมาจินตนาการได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะจินตนาการว่าผมทะเลาะกับเพื่อนอยู่นะครับแล้วผมก็อยากจะหยุดการทะเลาะแล้วก็อาจจะพูดออกมาก็ได้ว่า I'm done fighting with you ฉันพอแล้วนะกับการทะเลาะกับคุณนะครับหรือนึกว่าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปสอบนะไปสอบวันจันทร์แล้วก็สอบหลายวิชาเลยมากกว่า1วิชานะครับก็บอกโอ๊ยฉันพอแล้วที่จะเรียนนะช่วงนี้ฉันพอแล้วนะฉันสอบเสร็จแต่ฉันพอแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะครับอาจจะบ่นออกมาก็ได้ครับ I have one more test on Monday
and then I am done with school นี่แหละครับก็คือตัวอย่างวิธีการฝึกนะครับนอกเหนือจากที่เรารู้ความหมายแล้วเราก็นำคำศัพท์ต่างๆเนี่ยมาเรียนรู้ด้วยตัวเองในการ search หาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับดูจาก dictionary ดูกับบริบทในการใช้แล้วก็อย่าลืมในการฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะฝึกออกเสียงตามในเพลงจากในหนังหรือฝึกอ่านออกเสียงจากการที่เราได้อ่านนะครับและฝึกจินตนาการด้วยว่าในชีวิตจริงเนี่ยในบริบทที่เราเรียนรู้มาแล้วมันจะใช้ยังไงถ้าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราสามารถดึงมันขึ้นมาใช้ได้เลยครับนี่แหละภาษาอังกฤษมันก็อยู่ที่การฝึกฝนนะครับ